สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกับผมปืน TH นะครับสำหรับคลิปนี้นะผมจะมาสรุปโดยรวมนะครับของซีซั่น2ทั้งหมดเลยนะแต่ว่าจะลงลึกแค่บางอย่างไม่จำเป็นต้องลึกก็จะไม่ลงลึกนะครับแล้วก็ผมจะทำคลิปแยกออกมาอีกทีนึงนะอ่ะโอเคก่อนอื่นเลยนะครับพอคุณเข้ามาปุ๊บยังไม่ทันจะทำอะไรเลยนะคุณจะรู้ได้เลยว่า EXP มากขึ้นนะครับณตอนนี้ของผมคือนะครับโฮมูล19กับอีก46% นะครับโดยที่ก่อนปิดเซิร์ฟเวอร์เมื่อวานผมอยู่ที่โฮมูล16นะครับโฮมูล16กับ 91% นะครับตอนนี้พอผมมาก็เป็นโฮมูล19กับ 46% นะครับดังนั้นเมื่อเข้าสู่เรื่องโฮมูลก็ต้องไปดูนะครับแต้มโฮมูลต่อนะครับนี่เอฟเฟกต์เพิ่มเติมนะครับก็ขยายไปจนถึง150นะครับแต่ว่าถึงแม้จะ150ก็เพิ่มพลังโจมตีก็ยังไม่ได้เยอะมากมายอะไรนะครับผมใส่ไปที่90นะครับแล้วก็ทีนี้มาดูเอฟเฟกต์เพิ่มเติมมีอะไรบ้างนะครับกลุ่มคูฟื้นฟูนะครับเพิ่มความเร็วตรงนี้นะเดี๋ยวค่อยไปว่าอีกทีนะครับใส่ไป5เลยแล้วกันนะเนี่ยดึงอยู่แน่นอนนะครับอาจจะไม่ใช่อย่างนี้นะครับใส่ไปก่อนช่างมันนะครับโอเคผ่านเรื่องของEP โฮมูลเก็บง่ายกว่าเดิมนะครับแล้วก็แต้มโฮมูลเยอะกว่าเดิมนะครับต่อมามีเรื่องอะไรต่อนะครับกดคอนโทรล I ขึ้นมานะครับอาวุธคุณลุ้นนะครับสามารถไปได้ถึงขั้น9เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็นี่นะครับระบบการบวกอาวุธนะครับดูดาวตกขั้น1นะครับนี่มันใช้เสริมละโฮมูลแล้วก็ใช้คริสตัลหินโซกับคริสตัลหินยันทาจำนวนไม่เยอะแล้วก็ไม่มีคำว่าแตกไม่มีแตกอีกแล้วนะครับแต่ต้องหาเหรียญโฮมูล30เหรียญมาอัพนะครับดูต่อนะครับนะไปเรื่อยๆนะครับเห็นมั้ยไม่มีอะไรเลยนะแบบหมูๆนะครับดูอัพง่ายมากไม่มีแตกดังนั้นพอคุณมีอาวุธอาหารตกเนี่ยคุณสามารถทำขึ้นขั้น12ได้เลยนะครับสบายๆนะครับเนี่ยไม่มีคำว่าแตกนะครับแล้วก็จากนั้นก็ค่อยขึ้นอีกาอีกทีหนึ่งค่อยว่ากันใหม่นะครับดังนั้นเรื่องนี้คือระบบการบวกอาวุธใหม่นะส่วนอาวุธอีกาก็เหมือนเดิมนะครับมันยังต้องใช้วิญญาณพยากระดำอยู่นะแล้วก็เมื่อกี้ติดว่าเหรียญข้อมูลหายไงใช่ไหมเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับไล่ต่อมาอาวุธแห่งวรุณคอนโทรลไอเหมือนเดิมนะครับอาวุธราชวงศ์เนี่ยเราตันที่9ใช่ไหมนี่มันสามารถไปวรุณได้นะครับโดยใช้ประกายฉลามดำนะครับแล้วก็ศิลาปรนิมิตแล้วก็เหรียญสัมฤทธิ์เหรียญสัมฤทธิ์หาได้จากไหนเหรียญสัมฤทธิ์เนี่ยมันไปแลกได้นะครับจากพ่อค้าแม่ค้าสงครามนะครับที่อยู่ตามที่ต่างๆนะครับอันนี้คือผมก็ยังไม่ได้ดูแพทนะผมเพิ่งเข้าเกมเนี่ยผมเข้าเกมมาก็มาทำคลิปเลยนะยังไม่ได้วิ่งดูนู่นวิ่งดูนี่นะครับเดี๋ยวมันน่าจะอยู่นี่นะเนี่ยครับนี่ลูกแก้วเหรียญสัมฤทธิ์นะครับยังใช้แก้วมังกรนะครับ 6,000 ในการแลกเหมือนเดิมนะครับนี่เอาละทีนี้ต่อมามีอะไรอีกนะครับต่อมาสำคัญที่สุดเลยคือการทรานสเฟอร์ของนะครับต่อไปนี้มันจะมีของที่เราได้ใช้กับไม่ได้ใช้อยู่นะครับหยิบมันออกมาเลยนะเดี๋ยวผมบททิ้งก่อนของที่ไม่จำเป็นThank you.
นี่นะครับมาดูว่าอะไรจะเปลี่ยนเป็นอะไรบ้างนะครับด้วยการกดฟังก์ชันนี้นะครับเนี่ยฟังก์ชันตัวนี้นะครับเดี๋ยววะนี่ตัวนี้นะจะกลายเทมนะครับตัวนี้และเป็นวัตถุโบราณนะครับสร้อยคอนะครับสร้อยคอว่ากันตามภาษาปากแล้วนะสร้อยคอจูเลียที่ยังไม่ได้ปลดแล้วก็แหวนต่างหูอีกาที่ยังไม่ได้ปลดนะครับมันจะทรานสเฟอร์มาเป็นขั้นหนึ่งอัตโนมัติเลยนะครับแล้วชื่อจะเปลี่ยนไปนะครับเนี่ยชื่อมันจะเป็นชื่อแบบใหม่นะนะทรานสเฟอร์มานะครับแล้วก็สร้อยข้อมือนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นนี่นะครับเปลี่ยนใหม่หมดตรงนี้ดูเองได้นะครับเราก็ดูจากโน้ตแพดมาแล้วแหละนะครับเนี่ยครับคิดตั้งแต่ชนนันเปลี่ยนไปไอ้นี่ไอ้นั่นนะครับไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับนี่เมื่อกี้เราพูดถึงเหรียญโฮมูลใช่ไหมมันต้องใช้นะครับเอาละมาดูเหรียญโฮมูลกันเหรียญโฮมูลนะครับชิ้นส่วนลมสุริยะนี่เปลี่ยนเป็นเหรียญโฮมูลได้นะครับนะดังนั้นใครมีชิ้นส่วนลมสุริยะก็เปลี่ยนมันซะนะครับไล่ลงมาอีกเรื่องเครื่องประดับนี่เดี๋ยวไปดูเองนะเพราะผมเชื่อว่าทุกคนดูรู้นะครับเอาแค่เมนหลักๆที่ผมบอกนะครับก็คือขั้นไม่สมบูรณ์เปลี่ยนไปขั้นหนึ่งแล้วนะครับไม่ต้องเสียเวลาทำลงทำแร่นะครับนี่แล้วก็เซตจักรพรรดิมังกรที่ไม่ได้ใช้นะครับที่เราตีไปขั้น10เนี่ยที่เหลือๆเนี่ยซึ่งตอนนี้ผมก็จะมีแหวนเหลือมีต่างหูเหลือนะครับเดี๋ยวมันจะทรานสเฟอร์แล้วก็มีดาวมังกรฟ้าให้ด้วยนะครับนี่นะครับแล้วก็สำหรับนี่นะครับหินออฟซิเดียนนะครับหินออฟซิเดียนก็จะเปลี่ยนได้ด้วยเหมือนกันนะครับเอาละนี่สำคัญตรงนี้นะครับกุญแจมังกรเทพที่มันประกายนะครับถูกเปลี่ยนเป็นกล่องลูกแก้วนะครับขั้น1นะครับอังคารภูพฤหัสนะครับดังนั้นใครเก็บกุญแจไว้เยอะให้เป็น2เท่านะครับผมมีกุญแจ113ก็จะมีกล่องลูกแก้ว226นะครับต่อมาเหรียญนี้สำคัญสุดๆนะครับเหรียญแห่งพันธนาการเหรียญแห่งพันธนาการเนี่ยมันใช้ซื้อกล่องหินออฟไซเดียนเพชร5เหลี่ยมและโกเมน5เหลี่ยมได้นะครับตรงนี้เหรียญแห่งพันธนาการนะครับซึ่งเหรียญแห่งพันธนาการเนี่ยมันมาจากไหนเหรียญแห่งพันธนาการเนี่ยมันมาจากการที่เราลงก่อแห่งพันธนาการซึ่งเป็นกิจกรรมในอนาคตซึ่งเป็นกิจกรรมณตอนนี้นะครับสามารถแลกจากกุศโลวิญญาณได้นะครับแล้วมันจะทรานสเฟอร์มานะถ้ากุศโลวิญญาณมันจะทรานสเฟอร์แบบว่า1ต่อ20นะครับแล้วถ้าเป็นลูกแก้วลมสลาตันจะเป็น1ต่อ1นะลูกแก้วครูรู้จะเป็น1ต่อ3นะครับแล้วก็ลูกแก้วทลายฟ้าจะเป็น1ต่อ1นะครับโอเคกลับมาที่เหลือโฮมูลต่อนะครับชิ้นส่วนราชวงศ์นะครับแปลงเป็นสาระโฮมูลนะครับ1ต่อ3นะครับชิ้นส่วนพายุนะครับ1ต่อ4ครับผมถ้าไม่ผิดนะแล้วก็ชิ้นส่วนเนวิล่านะครับ1ต่อ2ครับผมดังนั้นสำหรับผู้เล่นที่เล่นมานานแล้วคุณจะมีสาระโฮมูลเยอะมากนะครับเยอะมากๆเลยนะโอเคไล่ต่อมาบาร์ล็อกชวงนะครับก็เปลี่ยนเป็นสายของมุนนะครับบุพผาเขี้ยวจันนะครับจะเปลี่ยนเป็นนาริซินเวอร์นะครับโอเคประมาณนี้นี่คือสิ่งที่คุณต้องเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวผมค่อยเปลี่ยนนะครับต่อมานะครับจุดเปลี่ยนอย่างหนึ่งกด P ครับแนวทางการเล่นนะครับนี่หลายอย่างนะครับมันจะเปลี่ยนที่อยู่ใหม่หมดนะครับเดี๋ยวไล่ไปนะครับคุกใต้ดินมังกรดำนะครับเหมือนเดิมตกแหวนนะครับแต่ว่าคุณดูนี่มันจะมีดาวกำกับของแต่ละดันเจียนนะครับดาว1ดาวเนี่ยความหมายของมันก็คือว่ามันจะดรอปเนี่ยคุณดูล่างสุดนะครับมันจะดรอปกล่องลูกแก้วกล่องลูกแก้วขั้น1แล้วก็วิญญาณพยากาดําแล้วขนอีกานะครับเช่นกันครับพวกนี้พวก1ดาวนะครับดรอปมันเหมือนกันโดยที่ประดับเห็นมั้ยต่างหูจากข้ามังกรขั้น1นะครับแต่ก่อนหาที่เยติใช่ไหมบอลรับเยติตอนนี้ก็มาโผล่ที่สุสานที่ถูกลืมนะครับต่อมาเป็นเซตจากข้ามังกรเหมือนเดิมนะครับสร้อยนะครับสร้อยย้ายมาอยู่ที่โรงหล่ออาคีนะครับแล้วก็ยังเป็นดันเจี้ยน1ดาวอยู่นะดังนั้นก็ยังเป็นวิญญาณพยากรดำโขนิกาเห็นไหมว่าวิญญาณพยากรดำมันอยู่ในร้านเหล่านี้นะครับนั่นหมายความว่าคุณสามารถขึ้นอาวุธอีกาได้โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องอีกานะครับดังนั้นทุกคนมีการใช้แน่นอนถ้าคุณขยันฟาร์มนะครับถ้าคุณนอนอยู่เฉยคุณก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมแหละนะครับอ่ะศาลเจ้านิรันดร์นะครับศาลเจ้านิรันดร์ที่เราลงไปเควสประจำสัปดาห์นะครับอันนี้ก็เป็นลูกแก้วขั้น2นะครับ
แล้วก็ให้วิญญาณวายุธามินด้วยนะครับนั่นคือให้ของขึ้นจูเลียนะครับดังนั้นคุณก็คุณขึ้นจูเลียได้นะครับต่อมานะครับดันเจี้ยนหนึ่งดาวเหมือนเดิมนะครับอามันที่เราเคยไปล่าสร้อยข้อมือนะครับตอนนี้ก็เป็นเข็มขัดนะครับเข็มขัดแล้วก็เหมือนเดิมครับกล่องลูกแก้วขั้นหนึ่งโคนิกาวิญญาณนะครับพวกนี้เหมือนกันนะครับพวกนี้แบบยากนะครับแบบยากแบบง่ายแม่งถือเป็น1ดาวหมดนะครับโลหะหลอมเครื่องจักรนะครับถึงจะเริ่มเป็น2ดาวนะครับดาวอะไรบ้างวิญญาณวายุธามินของขึ้นจูเลียนะครับปีกวายุธามินของขึ้นจูเลียนะแล้วก็เป็นสร้อยข้อมือเทพมังกรนะครับนี่สร้อยข้อมือเทพมังกรย้ายมาอยู่ที่นี่ครับสร้อยข้อมือเทพมังกรก็อันเดียวกันกับที่อยู่ที่ไอเนี่ยสถานศักดิ์สิทธิ์นาริวครับมันย้ายมาอยู่ที่โลหะหลอมเครื่องจักรนะครับหลอมจักรนะครับห้องรับผู้พ่ายแพ้นะครับลูกแก้วขั้น2นะครับดาวศุกร์ดาวเสาร์นะครับวิญญาณวายุธามินวิหารรับมังกรดำนะครับตรงนี้ซึ่งตรงนี้ผมไม่จำเป็นต้องดูเยอะนะครับให้คนเข้าใจในคอนเซปต์แล้วกด P มานะครับแล้วก็มาดูตรงนี้นะครับก็จะรู้ว่าประดับใหม่ย้ายไปที่ไหนบ้างใช่ไหมแล้วโคนิกาปีกวายุธามินหาได้จากในนี้ใช่ไหมรู้แล้วนะแล้วก็วิญญาณพยากระดำวิญญาณวายุธามินก็หาได้ในนี้นะดังนั้นทราบแล้วในเรื่องของการไล่ขึ้นอาวุธไปเนี่ยผมเชื่อว่าไม่มีปัญหานะครับหาได้นะครับอีกาใช่ไหมครับมีอีกาจะขึ้นอีกานะครับดูดีใช้อะไรนะครับจะขึ้นอีกาใช้ไสยลักษณ์ฮอร์โมนนะครับไม่ไอ้นี่จะขึ้นอีกาเนี่ยดูสิใช้แค่วิญญาณพยากระดำ8เมตรนะครับแล้วก็ศิลาปรณมิตรนะครับแล้วพอคุณมีอีกาอยู่ในมือแล้วเนี่ยคุณจะขึ้นอีกาคุณก็แค่ใช้ของตามนี้นะครับแค่หินสูงเองแล้วก็วิญญาณพยากระดำนะครับแล้วก็ติด 100% นะครับคุณก็ไปได้ยันอีกา9นะครับพอถึงอีกา9คุณอยากจะขึ้นคุณลุ้น1คุณก็แค่หาวิญญาณวายุธามิน16แล้วก็ประกายฉลามดำซึ่งประกายฉลามดำแพทนี้หายากมากดังนั้นใครที่มีบุญเก่าติดมาจากที่คราวที่แล้วนะครับคุณจะโชคดีนะครับถ้าคุณไม่มีนี่แม่งน่ายากมากนะครับบอกเลยนะครับส่วนสำหรับคนที่มีคุณลุ้น6นะครับอย่าทำเป็น7ก็ต้องใช้วายุธามิน32อันนะครับซึ่งค่อนข้างเยอะนะครับใครที่ไม่ได้รีตลอดรีทุกสัปดาห์น่าจะยังขึ้น9ไม่ได้น่าจะได้ประมาณแค่8เหมือนผมนะครับผมก็ได้ผมได้7แต่ว่าถ้าผ่านวันนี้ไปผมจะได้8นะครับส่วนใหญ่น่าจะครั้งที่8สำหรับคนที่ไม่ค่อยได้รีนะครับถ้าคนที่รีคือ9แน่ๆนะครับนี่อาวุธวรุณขั้น9ดียังไงนะครับก็เดี๋ยวกดคอนโทรล i แล้วก็มานั่งดูกันเองนะครับนี่ส่วนสร้อยนะครับสร้อยเนี่ยนี่มันจะกลายเป็นนี่ไปละนะครับอย่างผมทำสร้อยขั้น10นะครับเนี่ยดูให้ดูสเตตัสนะครับมันจะเป็นเซตใหม่นะครับเขาเรียกว่าประดับ awake นะครับคือแต่ก่อนเนี่ยถ้าใครที่ของสุดๆใช่ไหมเขาก็จะใส่ต่างหูอีกาใช่ไหมครับแหวนอีกาแล้วก็สร้อยคอโลการพิสุทธิ์ไอ้สร้อยคอจูเลียนนั่นแหละนะครับใส่ขั้น10ใช่ไหมซึ่งพวกนี้มันเป็นสร้อยธาตุดาเมจธาตุนะครับตอนนี้เขาเปลี่ยนเขาใช้คำพูดใหม่เปลี่ยนคำว่าดาเมจธาตุเป็นดาเมจพิเศษแต่ในความหมายให้เราเข้าใจคงเดิมว่ามันก็คล้ายๆดาเมจธาตุไกลๆแหละมันข้อดีของมันก็คือว่าใส่เซตเดียวเราจะเล่นสายไหนก็ได้จะเล่นสายไฟสายน้ำแข็งจะเล่นสายฟ้าสายอะไรคุณใส่ประดับเซตเดียวพอจบนะครับมันจะดีมากๆไม่ต้องเปลี่ยนของนะครับไม่ต้องเปลี่ยนป้ายอะไรให้วุ่นวายเช็ดเซตเดียวอยู่อ่ะแล้วประดับอเวกคืออะไรคือเคยได้ยินมาใช่ไหมว่าต่อไปประดับเนี่ยมันจะอเวกได้ใช่ไหมมันก็เลยเป็นเหตุผลให้พวกเราเนี่ยพากันเก็บนะครับพากันเก็บขอแบบเต็มคลังอ่ะอย่างคุณดูผมเนี่ยผมเก็บไว้ทำไมเนี่ยดูเนี่ยแหวนอีกาขั้น1แหวนอีกาขั้น1เนี่ยซ่อต่างหูอีกาขั้น1เนี่ยพวกเนี้ยผมเก็บไว้ทำไมผมเก็บไว้อเวกนะครับดังนั้นในเมื่ออเวกมันอัตโนมัติแบบนี้มันก็สบายสิครับใช่มั้ยอ่ะมาดูกันนะครับนี่คือประดับอเวกขั้นสุดนะครับดูความแตกต่างนะครับสเตตัสข้างบนนะครับเจาะเกราะเท่ากันดาเมจพิเศษสูงกว่านะครับ86คริติคอลเท่ากันพลังโจมตีสูงกว่า3นะครับความแตกเพิ่มเติมเท่ากันต่อมามีอะไรบ้างโอกาสเกิดเฟลวายุธามินเหมือนกันต่อมาทีนี้นี่เพิ่มเติมนะครับชิวหามังกรทรงพลังเพิ่มอัตราความเสียหาย 3% วิชาดาบเพิ่มอัตราความเสียหาย 20% นี่ครับแค่นี้แม่งก็แรงกว่าเยอะแล้วนะครับ
ส่วนนี้นะครับสร้อยคอ PVP นะครับมีเป็นเซตด้วยนะครับเนี่ยใส่ครบ5เซตแม่งเลือดเท่าไหร่วะได้เลือด 40,000 นะครับพลังโจมตีเพิ่มอีก40พลังป้องกันโคตรเยอะส่วนเซต PVE ใส่ครบเซตมีอะไรบ้างพลังโจมตี10พลังโจมตีบอส10นะครับพูดง่ายถ้าบอสโจมตีก็คือพลังโจมตี20อ่ะนะครับได้คริติคอลดาเมจ300ดาเมจพิเศษอีก200นะครับนี่คือเซต1เซตนะครับซึ่งถ้าตอนนี้เข็มขัดเปล่าวะผมขาดเข็มขัดเปล่าวะเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวนะต่อมานะครับวิชาเท้าท่องนภาที่ใครถามว่ากิ่งทลาลมหาจากไหนนะครับมาดูกันไหนฟะนี่กิ่งทลาลมหาจากนี่นะครับใช้สายลักคงมุนนะครับเท่าไหร่วะเดี๋ยวค่อยมาดูแล้วกันนะครับใช้กิ่งทลาลมนะครับแล้วก็กริ่งอสูรองค์ชำระบาปนะครับนั่นหมายความว่าเควสสีม่วงวิชาโตเบาเนี่ยที่คุณหากิ่งอสูรไม่เจอหาโอ่งไม่เจอหากิ่งทลาลมไม่เจอเนี่ยมันอยู่ในนี้หมดละนะครับแลกได้เลยนะครับต่อมาเพชรนะครับไอ้ต่อมารูนะครับมี8รูเรียบร้อยแล้วนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8นะครับโดยที่รูที่7ใช้25นะครับรูที่8ใช้เท่าไหร่ไม่รู้ผมต้องเจาะมันถึงจะบอกนะครับแล้วก็ระบบวิญญาณระบบลูกแก้วระบบวิญญาณก็คือของชิ้นใหม่ที่มาใส่รูนี้นะครับน่าจะมีบอกในนี้นะครับนี่คือวิญญาณนะครับนี่ซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวพูดไปจะยาวเอาไปว่ามันคือประดับชิ้นใหม่นะครับเรามาทำให้เราแก่งขึ้นไปอีกขั้นนึงนะครับผมจะทำคลิปแยกให้ใหม่อีกทีนึงนะครับลูกแก้วยินยาลูกแก้วระบบลูกแก้วก็คือระบบที่จะเอามายัดใส่ตามโซเชียลเนี่ยแหละครับเนี่ยที่เมื่อกี้ผมพูดไปใช่ไหมว่าไอ้เนี่ยว่ามันดรอปลูกแก้วใช่ไหมเนี่ยกล่องลูกแก้วขั้น1ขั้น2ขั้น3อะไรพวกนี้นะครับตรงนี้มีรายละเอียดเยอะผมจะทำคลิปแยกนะครับรวมถึงอัญมณีใหม่เช่นกันนะครับอัญมณีใหม่เป็นยังไงมาดูนะครับมาดูนี่ในจุดเปลี่ยนรูปนะครับดูนี่เห็นไหมคุณจะเห็นว่านี่ลูกแก้วเห็นไหมลูกแก้วนะครับขั้น2เอาขั้น1มา8อันได้ขั้น2ขั้น2เป็นยังไงบ้างใช้ในนี่คุณต้องทำความเข้าใจลูกแก้วดาวศุกร์นะครับมันจะใส่ในอะไรบ้างอาวุธนะครับจิตนะครับวิญญาณนะแล้วก็คิดด้านสัตว์เลี้ยงนะครับระดับตำนานนะครับขึ้นไปเวลาใส่แล้วจะเกิดอะไรขึ้นพลังโจมตี10ดาเมจพิเศษ75แล้วถ้าคุณมีลูกแก้วขั้น3ล่ะพลังโจมตี15ดาเมจ120ถ้าเกิดมีขั้น4ล่ะ20 225ถ้าขั้น5 25 280ซึ่งขั้น5นี่แม่งโหดร้ายทารุณมากนะครับเพราะว่ามันต้องใช้ขั้น4 4ลูกขั้น4ใช้ขั้น3 6ลูกขั้น3ใช้ขั้น2 8ลูกนะครับดังนั้นพื้นฐานนะครับพื้นฐานเลยบุคคลทั่วไปเนี่ยบุคคลทั่วไปเลยนะแบบว่าเลขก็จะไม่มีลงอ่ะเพราะคุณใช้ขั้น2ไปก่อนนะครับแต่ว่าคนที่มีเลขลงเนี่ยมันจะดรอปลูกแก้วขั้น3มาเลยสำหรับบอสใหญ่ๆนะคุณใช้ขั้น3ได้ในหลายๆลูกนะครับโอ้มานี่ต่อนะครับนี่นี่มาตอนนี้นะครับคุณสามารถทำ8เหรียญได้แล้วนะครับนี่ออฟซิเดียนนะครับสามารถทำอย่างออฟซิเดียนได้แล้วนะครับ8เหลี่ยมนะครับแล้วไปจนถึง3เหลี่ยมขอบทองเลยนะครับพลังโจมตี32นะครับแล้วก็ดาเมจพิเศษ335นะครับนี่โกเมนเช่นกันนะครับสามารถทำเป็นสามเหลี่ยมขอบทองได้นะครับโดยคุณต้องมีโกเมนทั้งหมด8เหลี่ยม3เม็ดแล้วก็สามเหลี่ยมขอบทองนะครับแล้วก็ยังมีขั้นสุดยอดนะครับก็คือเอาสามเหลี่ยมขอบทองของโกเมนและออฟซิเดียมมารวมกันแล้วมันจะกลายเป็นยินหยางสามเหลี่ยมทองนะครับรวมถึงตรงนี้นะครับเอาเพชรโจมตีมารวมกับอันนี้ได้ซึ่งอัญมณีละเอียดมากผมจะทำคลิปแยกต่างหากรอชมได้เลยนะครับต่อมาเป็ดปึ๊บฮอร์โมนว่าไปแล้วสาระฮอร์โมนบอกแล้วนะครับอีโมชั่นใหม่แล้วก็มีบอสใหม่ๆนะครับบอสใหม่ๆก็เริ่มไปดันบนสุดเลยนะครับจะมีกุสมบัตินาริวนะครับดันดับใหญ่แล้วก็ถ้ำใต้น้ำนะครับเสียงสะท้อนนะครับ
ก็คือดับปลาหมึกนะครับทีนี้อยากจะบอกเพื่อนๆว่าเวลากด P มาเนี่ยเวลากด P มาแล้วก็ดูนะครับดูความสามารถของตัวละครนะครับอย่างแบบประเมินอ่ะก็คือระบบมันประเมินตัวละครมานะครับว่าถ้าคุณอยากลงกู่สวรรค์นาริวแบบยากคุณควรมีพลังโจมตี1150ขึ้นไปนะครับถ้าคุณอยากลงถ้ำใต้น้ำเสียงกับสะท้อนแบบยากหรือวิหารศิลาคุณควรมีพลังโจมตี1100ขึ้นไปอันนี้คือระบบประเมินมาเป็นกลางให้เรานะครับดังนั้นนะครับในความหมายก็คือที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าถ้าคุณพลังโจมตีน้อยเกินไปแล้วคุณไปลุยดันที่มันยากๆแล้วคุณบอกว่าแม่งยากว่ะสู้ไม่ได้ว่ะมันยากเกินไปไหมคุณต้องเข้าใจนะครับว่าตัวละครคุณมันไม่ถึงนะครับตัวละครคุณมันยังไม่ถึงที่จะไปเล่นดังนั้นถ้าคุณฝืนเล่นมันคุณอาจจะผ่านมันได้แต่คุณก็จะเหนื่อยหน่อยนะครับงั้นก็อีกเรื่องนึงเมื่อกี้เปิดดูนะครับเช็คดาร์กไอเพ็กอีกรอบนึงนะครับคุณเห็นว่าเมื่อกี้ใช่ไหมเมื่อกี้มีหินออฟซิเดียนใช่ไหมที่มันต้องที่ตะกอบมันต้องฟาร์มจากหกเหลี่ยมจากหลอมจักยากใช่ไหมหลอมจักกันแหละแล้วมันก็จะมีหินโกเมนนะครับหกเหลี่ยมที่เปิดได้จากมังกรถ้าโชคมังกรแดงใช่ไหมถ้าโชคดีหน่อยก็จะเปิดได้เจ็ดเหลี่ยมไปเลยใช่ไหมครับแล้วส่วนเพชรโจมตีเนี่ย5เหลี่ยม6เหลี่ยม7เหลี่ยมเนี่ยหาไม่ได้เลยนะครับสมัยก่อนตอนนี้มันอยู่ในนี้นะครับโดยที่คุณต้องใช้เหลี่ยมแห่งพัฒนาการนี่แหละเอามาใช้นะครับเปิดมันซะเลยเปิดมันที่นี่โดยที่ตอนคุณเปิดเนี่ยมันจะสุ่มมันจะสุ่มส่วนเพชรไม่ต้องกลัวเลยมันไม่มีเพชรป้องกันเพชรโจมตีล้วนๆนะครับดังนั้นเลยนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ทุกคนการหาอัญมณีมายัดใส่อาวุธเนี่ยเป็นการเพิ่มพลังโจมตีที่รวดเร็วและง่ายที่สุดนะครับตรงนี้ผมบอกจะทำให้คุณหาอะไรได้บ้างออฟซิเดียนเพชรแล้วโกเมนนะครับดังนั้นไม่จบแค่นี้นะครับจะถามมันจะมีว่าอ้าวแล้วคุณจะไปหาอันที่เหลือจากไหนล่ะใช่ไหมถ้าคุณสมมติคุณอยากได้อัญมณีที่เหลือล่ะมันมีตั้งหลายสีถูกป่ะงั้นก็ตามผมมาเลยนะครับตามมาที่แอ่งน้ำสงสวรรค์ที่นี่จะเป็นจุดฟาร์มที่จะมีคนอยู่คึกคักหนาแน่นที่สุดนะครับโอเคมาถึงแล้วใช่ไหมคุณดูซะก่อนชาแนลแม่ง6ชาแนลนะครับคนโคตรเยอะมาที่นักขาแรกเหรียญเอาล่ะเป็นไงบ้างนี่คือรูปพีสวรรค์แรกอะไรได้บ้างนะครับมาดูนี่เกาะเวทในวิลล่าเนี่ยคือเปิดมามันจะได้อาวุธดาวหางดาวตกขั้น1เห็นไหมคุณเห็นมันเขียนไหมดังนั้นผู้เล่นใหม่ทุกคนคุณต้องมาฟาร์มท้อนะครับให้ได้ 3,000 แต้มแล้วคุณก็ใช้อาวุธดาวหางตกขั้น1แหละแล้วคุณก็ตีบวมขึ้นไปซึ่งตอนนี้ตีบวมติด 100% โคตรง่ายแล้วถ้าเกิดว่าคุณอยากจะมีประดับเบื้องต้นใช้อ่ะคือไม่น่าเกลียดอ่ะครับเนี่ยเซตเนี้ยคุณใส่ได้เลยคุณไม่ต้องไปฟังเสียงใครต่อใครเข้ามาพูดหรอกว่าโอ้ใส่ไปทำไมแม่งกากอะไรคุณใส่ไปเถอะคุณไม่ต้องตีบวมมันก็ได้นะครับคุณใส่ขั้น1ไปอ่ะมันก็ดีกว่าไอ้ของม่วงๆอ่ะนะครับแลกอะไรได้อีกแลกถุงมือร่มเงาสร้อยข้อมือร่มเงานะครับแล้วก็นี่คุณดูนี่จิตฮงมุนในร้านมีขายแต่คุณไม่ต้องซื้อแล้วนะครับคุณแลกได้วิญญาณฮงมุนนะครับประดับชิ้นใหม่ตรงนี้นะครับได้มาจากไหนก็ได้มาจากที่นี่นี่แหละนะครับคิดด้านสัตว์เลี้ยงฮงมุนแต่ก่อนคุณทำไงต้องซื้อนะครับแลกได้นะครับของแท้นะครับอัปเกรดได้นะครับไม่ใช่ขี้โม้นี่เห็นไหมนะครับนี่ก็เหมือนกันของแท้อัปเกรดได้ครับใช้อัญมณีกุฮงมุนนะครับอันนี้ก็ของแท้เช่นกันนะครับใช้คิดด้านวิญญาณฮงมุนต่อมาตรานะครับตรานี่ก็ที่นี่เหมือนกันนะครับแล้วก็ถามว่าโซชิลเต่าหายังไงหาไม่ได้แล้วนี่ครับอยู่นี่เนี่ยเบื้องต้นโซชิลเต่าใช้ไปก่อนนะครับแรกไปนะแล้วก็นี่ไงอัญมณีอีกหลายสีหาจากไหนนะครับอยู่นี่ครับกล่องอัญมณี5เหลี่ยมฮงมุนใช้แค่ 1,500 เองนะครับแลกมาเลยนะครับแลกมาเลยคุณอยากจะมีอัญมณีกี่เหลี่ยมคุณก็ขยันฟาร์มเท่านั้นน่ะคือตอนนี้เป็นโลกของคนขยันนะครับคือคุณถ้าคุณจะแบบเป็นพวกขี้แพ้บอกว่าไม่เติมตังก็ไม่เก่งก็เรื่องของคุณนะครับผมจะบอกเลยถ้าคุณฟาร์มคุณมีใช้
แล้วก็ผมเกือบลืมนะครับสำคัญเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงเลยเข้าเกมมานะครับกด J ก่อนนะเช็คนะครับเช็คนะครับมันจะมี2เควสที่เข้ามาใหม่3เควสคือบทราชาแทชอนนะครับเควสส้มแล้วก็ข้ามขีดจำกัดนะครับก็คือไอ้กิ่งถาลมอ่ะแล้วก็สำคัญตรงนี้ครับ Awakening Skill นะครับคือข้ามขีดจำกัดนะครับตรงนี้นี่ครับผู้คุยจูโซอานะครับที่นั่นนะครับจะ둘러서필요한물품이있는지보고가세요안녕히가세요채널을이동했습니다โอเคนะครับนอกจากนี้นะครับนอกจากนี้แล้วมันยังต้องเดินมาเช็คที่นี่ด้วยนะครับโอ้หน้าจอมันสั่นนี่ครับราคาแลกเหรียญนะครับตัวนี้นะครับนี่เกรดมังกรไฟนะครับแลกโกลเมน6เหรียญได้เลยนั้นถ้าคุณมีเยอะมากพอนะครับหรือจะไปหน้าที่2นะครับคุณจะเจอตรานะครับนี่แหละนะครับนี่คือตราใหม่ๆนะครับซึ่งละเอียดและซับซ้อนมากนะครับตรงนี้สำหรับทุกๆอาชีพนะครับนี่อัปเกรดเฉือนจันทานะครับตรงนี้แลกเปลี่ยนนะครับแลกเปลี่ยนตาราชสีสับไปสับมาได้นะครับตรงนี้เนี่ยซับซ้อนนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องตราใหม่ต้องคิดคอมโบใหม่เดี๋ยวขอเวลาทำความเข้าใจแล้วจะทำคลิปแยกให้นะครับใครถามว่าตราใหม่ๆอยู่ไหนนะครับอยู่นี่นะครับตัวนี้นะครับตัวเตี้ยๆนะส่วนตรงนี้เนี่ยเป็นพวกสาย PVP นะครับมีถั่วเยอะนะเอาถั่วมาแลกของพวกนี้ได้นะครับอันนี้ก็นะครับสงครามนะครับไม่มีอะไรนะโอเคที่ผมกดตัวเคแล้วมันยังไม่ใช่ไอ้นี่นะครับมันยังไม่ใช่สกิลอเวกเนี่ยเพราะว่ายังไม่ได้ไปทำเควสนะครับเดี๋ยวต้องขอตัวไปทำเควสก่อนละกันนะครับผมเดี๋ยวว่ามาทำเควสตรงนี้นะครับเควสม่วงข้ามขีดจำกัดจิตทรงพลังนะครับพูดคุยกับจินโซอาที่หน่วยแม่นปืนเมืองไซเว่ยซานเอวักกุนออลพิปบัวซอนันชัยโบยจันจิเหมือนว่าเจออะไรสักอย่างนะครับที่เขาบอกว่าเป็นขอสำนักของมึงไม่ผิดแน่นอนนะครับมาเช็คดูหากท่านได้อ่านสิ่งนี้แสดงว่าท่านคือยอดฝีมือสำนักของมูลที่สามารถอ่านสิ่งที่ข้าผลิตไว้ได้นะครับจงตั้งใจอ่านให้ดีๆนะครับเมื่อเวลาผ่านไปข่าวลือนั้นแพร่กระจายไปทั่วนะครับมียอดฝีมือที่อยากจะก้าวถึงจิตทรงพลังนั้นแต่ไม่สามารถเอาชนะและกลายเป็นปีศาจไปนะครับล่ะเหมือนต้องไปที่ไหนสักแห่งนะตามหาสถานที่ในแผนที่นะครับที่เต็มไปด้วยเสาหินเจอแล้วนะครับแผนที่อยู่นี่นี่ตรงนี้นะครับเอาล่ะไปดูกันคนเพียบเลยนะครับเขาพากันมาตามเบาะแส
ะไรไม่รู้ครับไปต่อโอ้โหคอมโบหลุดคอมโบหลุดคอมโบเป็นอะไรวะเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวอีกาเวอร์ชั่นเล่นคนเดียวมั้งเนี่ย결국네가명경지수의경지에이르렀구나결국네가왔구나
결국 네가 그래 녀석아. 나다 네 사부. 시간이 그리 많지 않으니 잘 듣거라. 이곳은 สถานที่แห่งจิตใจนะครับอาจารย์ไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วนะเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ได้สกิลอเวกมาแล้วนะครับเดี๋ยวกดเคดูทีนะครับเนี่ยครับก็จะเป็นแบบนี้แล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับว่ายังไงนะเรียบร้อยนะครับจบละนะครับสำหรับซีซั่น2นะครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะมากแล้วก็เล่นง่ายมากนะครับเล่นง่ายมากทั้งผู้เล่นเก่าและผู้เล่นใหม่นะครับแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจเยอะนะซึ่งเดี๋ยวผมจะแยกเป็นคลิปเป็นคลิปไปนะสำหรับคลิปที่มันต้องใช้ความละเอียดในการทำเยอะนะครับงั้นสำหรับคลิปตอนนี้ก็พาทำเควส Awakening แล้วแล้วก็ดูนู่นดูนี่พอสมควรแล้วนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าเร็วๆนี้นะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ